อัจฉริยะพูดแล้วหลังมีกระแสเตรียมถอนตัวออกจากคดีแตงโมเหมือนลงเรือลำเดียวกันแล้วสำหรับส.ส.เต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลที่ได้รับมอบอำนาจจากนางพนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดานักแสดงสาวที่ตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตซึ่งทีมใหม่ของคุณแม่นี้เชื่อมโยงไปถึงนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมและบังแจ็คที่ตอนนี้อยู่สหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้มีรายงานว่าแม่แตงโมเปิดใจภายหลังมีความเชื่อว่าคดีการเสียชีวิตของแตงโมลูกสาวเป็นฆาตกรรมแต่สุดท้ายก็มีการเปลี่ยนความคิดใหม่ยังไม่ฟ้องตรงเนื่องจากไม่มีหลักฐานเพิ่มเติมอีกทั้งนายอัจฉริยะยังคอนเฟิร์มแล้วหลังข่าวว่อนแม่แตงโมกลับลำไม่ฟ้องเพราะกลัวคุกแต่ล่าสุดเหมือนเรือลำนี้กำลังจะแตกซะแล้วเมื่อบังแจ็คได้ให้ข้อมูลกับอมรินทร์ทีวีระบุถึงสาเหตุแท้จริงว่าตนทราบข่าวว่านายอัจฉริยะจะถอนตัวคดีแตงโมซึ่งตนก็ไม่รู้เหตุผลแต่ตนคาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนายอัจฉริยะไม่มีหลักฐานมากพอที่จะดำเนินคดีคนบนเรือในข้อหาฆาตกรรมซึ่งถ้ายังฝืนฟ้องโดยไม่มีหลักฐานก็อาจจะทำให้อีกฝ่ายฟ้องกลับได้บังแจ็คระบุต่อไปว่าตนเชื่อว่านายอัจฉริยะน่าจะได้ติดตามข่าวและทำให้ตนเองเปลี่ยนใจที่จะไม่ยุ่งคดีแตงโมแต่ตนก็ไม่รู้ว่าหลังจากนายอัจฉริยะถอนตัวจากคดีเขาจะแอบไปหาหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม่ในเรื่องนี้แม่แตงโมก็ทราบเรื่องแล้วซึ่งแม่ก็ไม่ขัดข้องอะไรเพราะแม่แตงโมก็รู้ว่าหลักฐานของนายอัจฉริยะไม่เพียงพอตนยืนยันว่าตนเองไม่ได้ยุ่งวุ่นวายจนทำให้นายอัจฉริยะถอนตัวคดีแตงโมที่ผ่านมาตนทำทุกอย่างเพราะเป็นห่วงแม่แตงโมเพราะจะให้แม่แตงโมเชื่อนายอัจฉริยะและเดินหน้าฟ้องในคดีฆาตกรรมทั้งที่ไม่มีหลักฐานก็ไม่ได้เพราะแม่แตงโมก็แก่แล้วและถ้าถูกฟ้องกลับแม่แตงโมก็อาจจะเป็นจำเลยที่หนึ่งที่จะต้องถูกฟ้องกลับทั้งนี้บังแจ็คยังได้ระบุอีกว่าตนเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่นายอัจฉริยะอาจจะไม่มีหลักฐานอย่างที่เจ้าตัวกล่าวอ้างผ่านทางไลฟ์เพราะหลายครั้งหลายคราวที่นายอัจฉริยะพูดว่าจะเปิดหลักฐานใหม่แต่ก็ไม่เคยมีอะไรเลยซึ่งก่อนหน้านี้ทีมงานได้ขอร้องให้นายอัจฉริยะนำหลักฐานมาเปิดให้ทีมงานคดีแตงโมดูแต่เขาก็ไม่ยอมเปิดหลักฐานแต่กลับถอนตัวจากคดีแทนสุดท้ายแม้ว่านายอัจฉริยะจะถอนตัวจากคดีแตงโมแต่ผมยืนยันจะเดินหน้าฟ้องคนบนเรือในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายบังแจ็คระบุซึ่งอย่างไรก็ตามนายอัจฉริยะได้ไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube คนนั้นเมืองไทยระบุว่าตนเองจะมีการเปิดแถลงข่าวอีกครั้งในวันที่16มิถุนายนเวลา10นาฬิกาที่โรงแรมอันนานาวาจังหวัดนนทบุรีเป็นการเปิดหลักฐานสำคัญบางชิ้นให้สื่อและประชาชนดูเพื่อชี้ให้เห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการแก้ไขเวลาของคนบนเรือที่ให้การกับเจ้าหน้าที่โดยตนเองยืนยันว่าจะสู้เพื่อน้องแตงโมข่าวลือต่างๆก็อย่าไปฟังมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ